เรื่องนี้ไปดูนักปล้นเรียกแขกเรียกยังไงไปดูปริญญาเปรมชัยจังหวัดนนทบุรีคนร้ายบุกปล้นร้านทองจับเด็กหญิงเป็นตัวประกันขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงคนร้ายจะมาขโมยทองที่ร้านทองร้านนี้ครับปรากฏว่าคนขายรู้ทันคนดูก็จะเข้ามารุมประชาทันแกก็เลยจับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเพื่อมาป้องกันไม่ให้ตัวเองโดนรุมประชาทันครับแต่ยิ่งจับตัวประกันไว้นานเท่าไหร่คนรุมประชาทันก็เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆจนแทบไม่มีทางให้แกหนีออกไปได้เลยแถมคนที่ยืนมุงหลายคนก็มีอาวุธนานาชนิดที่หาได้แถวนั้นครับอยู่เต็มไม้เต็มมือไปหมดแล้วระหว่างที่แกหันหน้าไปขู่คนในร้านข้างหลังแกก็เปิดกว้างและคนที่เปิดฉากคนแรกก็มาถึงครับหลังจากนั้นก็เกิดการลงแขกกันกลางห้างล่ะครับไอ้โจรคนนี้ไม่มีทางจำได้เลยว่าโดนอะไรไปบ้างเพราะมันเยอะแยะนับไม่ถูกนับไม่ถ้วนโอ้โหโอ้โหหลั่งไหลกันมาอย่างกับฝนนะครับและหลังจากฝนฟ้าคะนองผ่านไปฟ้าก็เริ่มใสเปิดเผยให้เห็นภาพนี้โอ้โหเละเทะอ่ะจำไว้ที่หลังจะปล้นร้านทองเนี่ยคนน้อยๆให้รีบมอบตัวอย่ารอจนคนเยอะและอย่าทะลึ่งไปจับเด็กเป็นตัวประกันมิฉะนั้นจะเจออย่างนี้โอ้โหนั่นโอ้ยโอ้ยโอ้ยไหลมาเทมานั่นโอ้ยมืดฟ้าบัวดินโอ้ยเป็นไงเผ็ดไหมไม่เผ็ดครับเผ็ดเว้ยไม่ใช่เผ็ดอ๋อเหรอเขาไม่รู้เรื่องแล้วอ่ะขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงพอถึงจังหวะที่คนร้ายเผลอก็ได้มีพลเมืองดีใช้ไม้กระบองยามฟาดเข้าไปที่คนร้ายทำให้คนร้ายเสียหลักผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เลยได้ใช้จังหวะนั้นรุมประชาทันคนร้ายช่วยเหลือเด็กหญิงตัวประกันไว้ได้อย่างปลอดภัยส่วนคนร้ายบาดเจ็บเล็กน้อยน้องตัดสินใจช้าใช้เวลาในการทำชั่วนานไปเรียกง่ายๆว่าชั่วช้าขอขอบคุณคุณปริญญาเปรมชัยจังหวัดนนทบุรีเรื่องโจรปล้นร้านทองโดนรุม